วันคริสต์มาสหรือวันพระคริสตสมภพตลอด 2,000 ปีเราคริสตชนฉลองรหัสธรรมของพระเยซูเจ้าที่เริ่มต้นด้วยการบังเกิดขององค์พระผู้ไทยพระคัมภีร์บางตอนบรรยายได้น่ารักมากพระบิดาพระบุตรและพระจิตปรึกษากันหลังจากที่มองดูมนุษย์จากสวรรค์แล้วเห็นว่ามนุษย์ล้วนเป็นคนไม่ดีจากบทสดุดีที่53ข้อที่2ถึงข้อที่3พระเจ้าโทษประเนตรมวลมนุษย์จากสวรรค์ว่าจะมีสักคนไหมที่ปรีชาฉลาดจะมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้าทุกคนเดินนอกทางชั่วร้ายเช่นเดียวกันไม่มีใครทำความดีไม่มีแม้แต่คนเดียวพระบุตรจึงอาสามาทำหน้าที่ไถ่บาปมนุษย์ที่ชั่วร้ายนี้ให้เป็นคนดีเป็นลูกของพระเจ้าเสียใหม่พระองค์ต้องเสียสละอย่างมากที่สุดมารับสภาพมนุษย์ในครรภ์ของพระแม่มารีที่เบธเลแฮมนักบุญโยเซฟและพระแม่มารีอาคิดว่าโรงแรมจะเป็นที่ที่พระเยซูเจ้าบังเกิดแต่เขาปฏิเสธไม่รับพระองค์จึงต้องเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ซึ่งสภาพไม่เอื้ออำนวยเลยแม่พระต้องวางพระองค์ที่รางหญ้าเพื่อรับความอบอุ่นผู้คนที่เห็นและมาดูพระองค์วันนั้นก็มีคนเลี้ยงแกะเท่านั้นพระองค์เป็นแชมป์ที่เกิดในความยากจนและที่ต่ำต้อยที่สุดในทุกยุคทุกสมัยนี่คือพระเยซูกุมารที่เราท่านฉลองคริสต์มาสด้วยความขอบคุณเป็นล้นพ้นทุกปีขอพระกุมารเจ้าอวยพรให้ท่านมีความยินดีและมีความสุขตลอดชีวิต